เปิดบ้านเจนสุดาปานโตกำ80มารักษาแม่ไปเที่ยวเากาะยาวน้อยจังหวัดพังงาแท้ซึ่งทําให้นักแสดงสาวเจนสุดาปานโตและสามีพอลซิริสันและลูกชายน้องควินจะไม่ได้กลับมาที่กรุงเทพตามแผนที่เธอได้วางไว้นั่นเพราะครอบครัวของเธอเจอริกของพายุปาบึกเจนสุดาได้โพสต์ภาพตนเองและลูกชายขณะนั่งชิลๆอยู่ริมทะเลพร้อมเข่งแคปชั่นว่าก่อนปาบึกจะมาหนึ่งวันตอนนี้ก็ติดเกาะสิจ๊ะ อยู่ต่อยาวๆเพราะว่าห้ามเรือเข้าและออกแต่โอเคมากเพราะเกาะสวยมากจากนั้นสาวเจนสุดาโพสภาพบรรยากาศให้เห็นบรรยากาศร,บรบอบๆเกาะเพื่อให้แฟนได้รับการยืนยันยว่าเจ้าตัวและครอบครัวปลอดภัยดีเจนสุดาปานโตอยู่กับแม่สองคนมาตลอดคุณพ่อเป็นชาวอเมริกันเลิกกับคุณแม่ไปตั้งแต่เจนยังไม่คลอดเคยตามหาคุณพ่อคือพอเป็นวัยรุ่นเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะพูดภาษาอังกฤษเราน่าจะมีชีวิตที่ดีดกว่านี้เรารู้สึกอย่างนั้น ถูกล้อว่าฝรั่งขี้นกตลอดเราหน้าลุกเรื่องก็ถูกถามว่าทำไมพูดอังกฤษไม่ได้วันหนึ่งตอนอายุ12-13ก็เลยลองเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตมันจะมีแผนกกระทรวงกลาโหมของอเมริกาที่มันเป็นแผนกตามหาคนตอนนั้นจริงจังมากเขียนจดหมายพิีพ่ถูกๆไปแล้วก็แนบรูปถ่ายของแม่กับพ่อแนบรูปถ่ายของเรากับแม่แม่ก็ไม่ได้ช่วย ทำเป็นลืมทุกอย่างลืมชื่อลืมว่าชื่อเต็มๆของพ่อคืออะไรลืมว่าเขามาจากรัฐไหนลืมที่อยู่ฉันไม่รู้ทั้งๆท,ที่รู้สุดท้ายที่ตัดสินใจเขียนจดหมายไปเพราะเราไปเจอจดหมายอันนึงที่เก็บไว้เป็นจดหมายที่มาจากคุณพ่อที่เขียนว่าอยากจะเจอเจนสุดาแต่ถ้าเราเจอกันแล้วเธอสัญญาได้ไหมว่าเธอจะไม่ทะเลาะกับฉันเลยรู้สึกว่าถ้าเขาอยากจะเจอเราก็ลองดูไหมเพราะว่าเขาคงไม่รู้หรอกว่าแม่อยู่ไหนแล้วตอนนี้รอหลายเดือน มากกว่าที่จะมีจดหมายกลับมาว่าต้องการข้อมูลที่มากกว่านี้แล้วเขาก็ไม่การันตีว่าคนนี้เขาอาจจะไม่ได้อยากจะถูกตามหาก็เลยจบไปตรงนั้นแล้วแม่ก็ขอร้องให้หยุดเขาคงรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เรื่องมันวุ่นวายไปมากกว่านี้แต่พอเรื่องมันไม่ได้ไปต่อแต่ชีวิตเราก็ดีนะแม่ก็เลี้ยงเรามาได้มีโอกาสทํานู่นทนํานี่บางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นต้องรู้ลิขิตมาแบบนี้ก็ให้มันเป็นแบบนี้ไปเราก็ใช้ชีวิตไปก็แล้วกันก่อนจะเล่าถึงช่วงหนึ่งของชีวิต ที่เรียกได้ว่าลุมลุกคลุกคลานไม่มีเงินตอนนั้นเจนทํางานแล้วออกเทพก็บอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องทําแล้วล่ะรู้สึกว่าเขาลําบากนะคุณแม่ไม่สบายต้องรักษาแม่แต่มีตังอยู่80แล้วอยู่ดีๆก็ได้โฆษณาเพราะตอนนั้นแม่ออกจากงานแล้วเราก็ดูแลทุกอย่างค่าบ้านค่าเลี้ยงดูทุกอย่างแล้วเราไม่ได้ดังไงตอนนั้นได้ค่าโฆษณา50 0 0 0 0รักษาแม่หมดเลยแม่นิวของเจนสุดา ก็ได้เผยความรู้สึกถึงลูกสาวทั้งน้ำตาว่าวันที่รู้สึกไม่สบายคือวันที่ทีเจนเปิดอรัรบัมมันมีเลือดไหลออกมาเราก็บอกเขาว่าเลือดไหลแต่ก็ไม่มากใครๆก็กลัวแม่ตอนแรกก็กลัวแต่เขาก็โทรมาตลอดวันหนึ่ง 20- ่0ถึงครั้งแม่เสียใจนะคนเป็นแม่ลูกอายุยังไม่ถึง20เลยแต่ต้องมาหาตังเป็นแสนเพื่อรักษาแม่ซึ่งมันไม่ใช่คนเป็นแม่ควรที่จะดูแลลูก ตอนนั้นเขา17เองลูกสาวประสบความสำเร็จในชีวิตขอบใจที่เลี้ยงแม่มาเป็นอย่างดีเป็นคนเก่ง